อันจังบ้านเฮานี่เอิ้นหมักป่องแป้งแต่ตลาดไทร้อยเอ็ดนี่เขาเอิ้นหมักบวบงูอุดรเขาเอิ้นหมักซาลี่ปลูกทั้งหมดหลายปานใดครับเนี่ยส่วนนี้มันมีอยู่3ไร่แต่อีกส่วนนึงมันมีอยู่5ไร่ลูกสวนเขาก็13สวนปลูกโดนมาใดจังซี่ได้เก็บจังซี่เนี่ยเริ่มจากมือปลูกนี่ประมาณ40มื้อได้ผลผลิตฤดูนี่ปลูกได้ตลอดปลูกปีนึงปลูกได้2ครั้งมีฤดูการปลูกว่าห้ามปลูกเดือนนี้ห้ามปลูกเดือนนั้นบ่มีบ่มีแล้วแต่ไผสะดวกกระบวนการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นนี่ต้องเฮ็ดจังได๋เฮาก็มาไถเอาปุ๋ยรองพื้นเรามาไถกบเป็นแปลงเฮาก็ใส่น้ําหยดแล้วเฮาก็มาผักคุ้มเฮาปลูกได้แล้วประมาณอาทิตย์นึงเฮาก็ต้องมายั่งเสียกตัวนี้ให้มันขึ้นจนว่าขึ้นมาฮอดระยะที่เฮาต้องการเฮาก็จังบ่ได้เด็ดเฮาก็จังปล่อยให้มันไปเรื่อยๆครับตะไคร้เขาใช้ตะก้อนปลูกจังซี่ได้จับเอาขึ้นไปด้วยจังซี่ได้ว่าบ่บ่ค่ะปลูกแต่เสือกตัวนี้แล้วมันขึ้นมาเองของมันเองอาทิตย์นึงมันก็สิอยู่ประมาณนี้เนาะ2อาทิตย์ก็สิอยู่ประมาณนี้ครับมันก็สิขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงการปลูกเฮาต้องดูแลพวกโรคเรื่องแมลงจังซี่บ่ครับมีบ่จ้ะอันเพราะบวบงูนี่มันเป็นพืชบ่มีโรคยาฆ่าแมลงบ่ได้สีดได้สีดแต่พวกผุยทั้งใบครับพวกบำรุงนี่ก็แล้วแต่สวนบางสวนก็10มื้อ15มื้อ10เที่ยบางสวนก็อาทิตย์ละเที่ย40วันนี่ก็เริ่มตอครับภาษาบ้านเฮาตอตีนคือหน่วยแรกมันนี่ตอคือดึงตอเอานี่ล่ะเฮาก็ดึงเก็บได้ทีละตอจังซี่เอาได้บ่นี่อันนี้มันน้อยๆนี่อันนี้ก็สิบ่เอาแม่นนี่นี่น้อยนี่เฮาบ่ได้เอานี่นี่เฮาเอาเฮาสิเก็บขนาดนี้ครับอันนี้นะครับลักษณะที่เก็บมาได้เนาะขายจังได๋ครับแม่นี่เขาซื้อไถสวนกันอยู่กิโลละ14บาทก็มือละ1,000กว่าโล 1,500 ราคาใช้จ่ายไปสัก 1,000 ครับเขาก็เหลืออยู่มือละ 3,000 4,000 นี่ล่ะนี่เดือนนึงมัน30มื้อมันก็บวกคูณหารไปนะครับเป็นแสนได้อยู่ดอกได้อยู่กันพูดถึงว่าคันสิไปเทียบใจจังซั่นมันก็ได้อีหลีนั่นล่ะได้หลายก็พุ่นก็มีบางปีครับสวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสั่งรายได้ครับ EP นี้นะครับอยู่ที่สวนบวบงูแม่นบ่แม่จ้ะเป็นการปลูกบวบงูสั่งรายได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมอยู่ครับแม่ยังก่อนครับสวัสดีค่ะแม่เกษรแก้วหานามเดี๋ยววันนี้สิมาขอความรู้การปลูกบวบงูสั่งรายได้นะครับว่ากระบวนการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นนี่ต้องเฮ็ดจังได๋มีวิธีการดูแลจังได๋ปลูกแล้วเอาไปขายใส่เนาะแม่เนาะเฮาสิเว้ากันไปเนาะครับเนาะจ้ะปลูกทั้งหมดหลายปานใดครับเนี่ยส่วนนี้มันมีอยู่3ไร่แต่อีกส่วนนึงมันมีอยู่5ไร่ลูกสวนเขาก็13สวน13สวน13สวนที่เพิ่นมาเก็บเอาสวนประมาณนี้13สวนสวนประมาณเนื้อที่3ไร่ขึ้นนี่13สวนอ๋อปานนั้นเลยบ่ครับแม่นเดี๋ยวขอเบิ่งบวบงูไก่ไก่นะครับอันนี้นะครับสําหรับท่านผู้ชมที่เดาบ่ออกว่าบวบงูคือหยังลักษณะมันมีอีกซื้อป่ะครับอันจังบ้านเฮานี่เอิ้นหมักป่องแป้งหมักป่องแป้งครับแต่ตลาดไทร้อยเอ็ดนี่เขาเอิ้นหมักบวบงูอุดรเขาเอิ้นหมักซาลี่อ๋อหลายซื้อหลายซื้อแล้วแต่มองนะครับแล้วแต่มองสําหรับท่านผู้ชมที่ดูนะครับก็ลองคอมเมนต์มาว่าทางบ้านท่านผู้ชมเอิ้นอีหยังนะครับเนาะปลูกโดนมาใดจังซี่ได้เก็บจังซี่เนี่ยเฮาปลูกนี่ใช้เวลาเริ่มจากมือปลูกนี่เฮาลงดินเฮาปลูกนี่ประมาณ40มื้อ40วันได้ผลผลิตเราต้องมีฤดูการปลูกบ่ฤดูนี่ปลูกได้ตลอดครับอันจังพื้นที่ห่านเนี่ยปลูกปีนึงปลูกได้2ครั้งอ๋อห่านนี่เฮาเฮ็ดได้แล้วใช้อยู่2ปี3ปีครับเฮาจังได้ลื้อเสาครับแต่ว่าตอนเนี่ยไอ้เฮาเก็บได้ประมาณเดือนเกือบ2เดือนเฮาก็ต้องมาตัดต้นมันทิ้งแต่ว่าหลักเฮาไว้เหมือนเดิมเรารอบหลังนี่เฮาก็มาตีแปลงปลูกเลยจังซี่นะครับที่ผมเข้าใจก็คือข้างพักหรือว่าห้านเฮานี่นะสามารถใช้ได้ไปฮอด2ปี3ปี2หรือ3ปีนะครับแต่ว่ากระบวนการการปลูกสามารถเปลี่ยนได้จนกว่าอันข้างนี่สิสิพังหมดอายุแม่นจนกว่าเสาจะหักครับผมอันนี้คือกระบวนการแม่นเฮ็ดข้างเนาะครับเนาะมื้อนี้มาสู่กระบวนการปลูกแล้วครับแม่ปลูกมื้อแรกนี่ต้องเฮ็ดอีหยังแน่บ่เฮ็ดอีหยังแน่บ่เฮาก็มาไถ
ไถเฮาก็มาเอาผุยรองพื้นเรามาไถกบเป็นแปลงเฮาก็ใส่น้ําหยดครับแล้วเฮาก็มาผักคุ้มเฮาปลูกได้แล้วปลูกได้แล้วประมาณอาทิตย์นึงเฮาก็ต้องมายั่งเสียกตัวนี้ให้มันขึ้นครับนี่จําเป็นต้องมีก็คือตัวนี้ถ้าบ่มีตัวนี้ก็ขึ้นบ่ได้ครับเราต้องเอาไปแก่เนาะอันนี้เสียกเฮ็ดเสียกน้อยๆนี่ขึ้นมามันก็มีแหนงเนาะแหนงจังนี่นี่แหนงเฮาก็เอาถิ่มเลยนี่เอาทิ่มจนว่าขึ้นมาฮอดระยะที่เฮาต้องการเฮากะจังบ่ได้เด็ดเฮากะจังปล่อยให้มันไปเรื่อยๆครับแต่อันนี้ต้องใส่ตอนใดดีแม่อันนี้เฮาอันนี้หยังนี่ตะไคร้เฮาใส่ตะก้อนปลูกเฮาใส่ตอนนี้บ่ได้เฮาต้องใส่ก้อนปลูกใส่ก้อนปลูกก้อนมันสิเลื่อยขึ้นไปอีกก้อนมันสิเลื่อยเราได้จับใส่บ่นี่ครับเฮ็ดจังซี่นี่มั้ยจังซี่ได้จับเอาขึ้นไปเรื่อยจังซี่ได้ว่าบ่บ่ค่ะบ่ครับเฮาผูกแต่เสือกตัวนี้แล้วมันสิขึ้นมาเองของมันเองต้นบ่ได้ครับเดี๋ยวยังสิขึ้นฮอดซ่ํานี่จักมื้ออาทิตย์นึงมันก็สิอยู่ประมาณนี้เนาะครับ2อาทิตย์ก็สิอยู่ประมาณนี้ครับมันก็สิขึ้นมาเรื่อยๆบัดนี้ปลูกไป40วันนะครับก็สามารถเก็บได้40วันนี่ก็เริ่มตอครับภาษาบ้านเฮาตอตีนตอตีนตีนนี่คือเป็นตีนนี่คือนี่ละนี่คือหน่วยแรกมันนี่ต่อคือดึงดึงต่อเอานี่ล่ะเฮากันดึงเก็บเป็นซี่ล่ะนี่หน่วยขนาดเฮาสิพอเก็บขนาดนี้เฮามื้ออื่นเฮาจังสิพอเก็บจังซี่คือแบบฮักเลยซื้อนี่บ่แม่นต่อไปซื้อเนี่ยต่อไปซื้ออ๋อซื้อก็เลยเป็นที่มาของคําว่าต่อเออก็ที่มานี่มื้ออื่นกับพอเก็บอ๋อมันต่างกันจังได๋ฮะนี่ต่างกันจังได๋คือกันอยู่หน่วยใหญ่หน่วยน้อยอ๋อนี่ขนาดนี้เฮามื้ออื่นเฮาเก็บอันนี้เฮาเก็บมื้อนี้อ๋อเดี๋ยวขอเบิ่งดูครับสิลักษณะประมาณยาวเติบเรียนน้องแม่เนาะ15เซนได้ต่อจังสิออกได้บ่นี่เบิ่งอันนี้มันน้อยๆนี่อันนี้ก็สิบ่เอาแม่นอันนี้มันน้อยๆนี่แตกต่างครับนี่น้อยนี่เฮาบ่ได้เอาน้อยนี่เฮาเอาเงินนี่มันสิแตกต่างมันคือกันอยู่มันคือกันอยู่มันน้อยนี่เฮาสิเก็บขนาดนี้ครับอ่ะจังซี่นะครับลักษณะที่เก็บมาได้เนาะบัดนี้ขายจังได๋ครับแม่นี่ขายจังได๋ค่ะนะนี่เฮาซื้อไถสวนกันอยู่กิโลละ14บาทเฮาเฮ็ดถุงละ5โลมันก็อยู่ที่70บาทครับเพราะว่าหมกบวบงูนี่เขาสิแพ็คกันแค่ถุงละ5โล5โลแพงอ๋อครับในช่วงเวลาการปลูกนะแม่ตั้งแต่มื้อแรกที่ปลูกเฮาต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษป่ะเรื่องน้ำเรื่องน้ำเรื่องแรงเขาใส่น้ำหยดอยู่ครับใส่น้ำหยดทุกมืออยู่แต่ช่วงเนี่ยมันเป็นหน้าฤดูฝนเนาะครับมันเท่ากับว่าได้แทบสิว่าได้เฮ็ดหยังมีแต่หน้าที่เก็บง่ายๆก็คือถ้ามันเป็นฤดูฝนหรือว่าเมื่อใดฝนตกจ้ะบ่ให้กับน้ำก็ได้บ่ให้คือเนี่ยมันสิอยู่ได้ประมาณ 5-6 มื้ออาทิตย์นึงอยู่จังมาใส่น้ำได้ถ้าฝนบ่ตกจักอาทิตย์เนี่ยเฮาก็มาเปิดน้ำหยดใส่บางคนเพิ่นก็ถิ่มใส่พื้นที่ร่องว่านผุยแต่อีตอนนี้เฮาใส่ผุยแล้วครับนี่คือนี่เฮาไถเฮาว่านผุยแล้วเฮาไถกบดินี่ครับกบผุยแล้วก็คือเอาปุ๋ยมาลงนี่จ้ะแล้วก็กบอีกเทียนึงกบอีกเทียร่องนี่คือร่องที่แบบไถกบเนาะแม่นเอาคือบ่ใส่น้ํามันจังซี่มันนี่มันใกล้ต้นเอาบ่จังซี่บ่ครับเฮาสิใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้พอหางมันสิออกมาขนาดนี้มาหมดดินี่อ๋อนี่ครับเบิ่งครับไอ้แก่ขาวๆนี่ขาวๆแมนนี่ขาวๆนี่ครับเออนั่นหางนี่รากครับนี่รากรากอ๋อก็เลยบ่ใส่สิโคนต้นบ่เฮาใส่ตรงนี้มันก็ได้กินครับพอรากมันสิออกมาหมดแถวนั้นมีแต่รากเลยระยะห่างกันน่ะสิประมาณ100เซนจากกันโคนต้นนะครับเนาะก็เลยแนะนําให้ใส่อันข้างๆไว้จ้ะครับผมข้างทั้ง2ได้เลยเนาะแม่เนาะข้างทั้ง2ครับผมใช้ไว้ทั้งข้างทั้ง2วันนี้ปุ๋ยยังครับที่เอาใส่กันก็แล้วแต่ผู้มีปุ๋ยอ้อยก็ใส่ปุ๋ยอ้อยผู้บ่มีก็ซื้อ15ก็ซื้อจังส่วนเฮานี่เหมาะกับสูตรได้ฮะ15ก็ตายอ๋อสูตรเสมอ15แม่นใส่ช่วงใดใส่มื้อใดใส่มื้อใดหลังจากปลูกมั้ยใส่มื้อใดหลังจากปลูกนี่มันที่เริ่มออกเขี้ยเนาะครับเป็นลูกเป็นทรงสิมีหมากน้อยน้อยๆๆมันน่ะเป็นดอกเฮาเริ่มใส่ผุยเลยใส่หลายปานใดครับแม่นี่จังซี่จังซี่จังแถวนึงนี่ใส่แถวนึงเนี่ยเอ้าหมดพอถุงบ่บ่อันนี้อันนี่มันสิเป็นอยู่จังได๋ล่ะ
สิเหมือนอยู่วังสองคุอ๋อสองกะคุนี่บ่สองกะคุเฮานี่แหละเม็ดแปลงนี่เม็ดเม็ดแปลงเนี่ยเม็ดแปลงบ่หลายตัวคั่นบ่ครับเลยๆไปแล้วเนาะเฮาโรยๆไปเลยเฮากำโรยๆไปเลยแล้วเฮาก็ไถกบมันก็ครับออกเสมอกันเองบัดนี้ใส่ปุ๋ยปุ๊บก็ไถกบจ้ะโดนบ่ได้ฮะนี่โดนปานใดจังอยู่มาใส่อีกจังมาใส่เฮาก็เบิ่งพืชเฮาว่ามันเฒ่าเขียวไปจังมาใส่อีกเทียนึงในช่วงการปลูกนี่เฮาต้องดูแลพวกโรคเรื่องแมลงจังซี่บ่ครับบ่จ้ะอันเพราะบวบงูนี่มันเป็นพืชบ่มีโรคยาฆ่าแมลงบ่ได้ฉีดได้ฉีดแต่พวกผุยทั้งใบครับแมลงนี่แทบสิบ่ได้ฉีดเฮาปลูกซะอันช่วงนึงนี่เฮาสิฉีดจักเทื่อนี่ล่ะครับกันแมลงไว้เฮาก็ฉีดพวกยาฉีดธรรมดาบ่ได้ใส่พวกที่ว่าร้ายแรงอันใดเป็นการฉีดเพื่อป้องกันซื่อบ่ได้ฉีดแบบรักษาเนาะแบบรักษาเพราะมันแมงมันบ่ชอบมันบ่มักครับเอาแมงบ่มักต้นอันนี้แมงบ่มักอันนี้อ๋อโรคก็บ่ค่อยมีครับพวกบำรุงนี่ก็แล้วแต่สวนบางสวนก็10มื้อ15มื้อสิเที่ยบางสวนก็อาทิตย์ละเที่ยพวกผุยทั้งใบครับเป็นการให้อาหารทั้งใบอาหารทั้งใบเอายังฉีดมั้ยเอายังฉีดโดนเด้โดนแล้วบ่ได้เอาบางฉีดเป้เฮานี่ล่ะแต่เป็นพวกฮอร์โมนธรรมดาเนี่ยบ่ฮอร์โมนธรรมดาเพราะบ่ได้ร้ายแรงครับครับเพราะบ่ได้ร้ายแรงอันใดเฮาก็ฉีดธรรมดาก็ถ้าฉีดก็ดีล่ะเนาะก็บำรุงบ่ฉีดก็ได้บ่ฉีดก็ได้ฉีดก็ดีฉีดก็ดีครับแต่บางสวนนั่นเพิ่นอยากให้มันดกเนาะพูดถึงว่าอยากให้มันงามอยากได้ผลผลิตอยากได้ผลผลิตหลายเพิ่นก็ฉีดอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแม่นแล้วแต่เจ้าของสวนแต่มันก็มาพร้อมต้นทุนนะครับเนาะการฉีดนะมันเป็นต้นทุนที่ว่าบ่ได้ใส่หลายครับเมล็ดพันธุ์นี่ก็หมดอยู่นี่แค่พันกว่าบาทสองส่วนน่ะสองฟังนี่เหมือนพันกว่าบาทเหมือนพันห้าเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์พอถึงเมล็ดพันธุ์เนาะเฮาปลูกที่แรกนี่เฮาใส่หลายไปเลยแม่ลุมจังซี่เฮาต้องไปเพาะถาดก่อนเด้อ๋อเพาะก้าเส้นเพาะก้าเส้นถาดดําก่อนครับเพาะก้าเส้นถาดดําแล้วเฮาจังเอามาปลูกต้นละคุ้มละต้นต้นละลุมเลยต้นละลุมขุดลุมเลือกไปเลยนี่บ่ได้ขุดเลยจิ้มซื้อนี่บ่จิ้มซื้อมันอยู่จิ้มเลยเนาะไม่จิ้มเลยนิดหน่อยๆเพราะมันลมเบาเฮานี่น่ะครับเฮ็ดง่ายอยู่ดอกคั่นเนาะเฮ็ดง่ายการปลูกเฮ็ดง่ายแต่ว่ามันคนเฮ็ดบ่ได้1ห่านไม้ไผ่เฮาต้องไปหาซื้อครับแล้วการตัดไม้ไผ่น่ะผัวกับเมียสิผิดกันเป็นหยังแม่มันผิดมันเฮ็ดยากเอาบ่ส่วนสิเฮาสิไปดึงลงได้ส่วนเฮาสิได้บางคนก็เอารถอีแตกลากไม้ไผ่เฮ็ดห่านนี่ล่ะเถียงกันยากห่านเออผัวเมียผิดกันเลยบ่ได้ทันได้ปลูกซ้ําเลยทันได้ปลูกซ้ําบางส่วนเลยยกเลิกไปก่อนยกเลิกเฮาว่าบางส่วนดิเนี่ยบางส่วนเนาะต้องท่านได้ปลูกนี่เฮ็ดผู้เดียวแม่นจังบ่ผิดกันจังบ่ผิดกันเฮ็ดผู้เดียวเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าเฮาต้องมันต้องเป็นเฮ็ดหลายคนแต่คันเนี่ยเฮาต้องได้ดึงลวดให้กันอ๋อมีลวดอีกเนาะเฮามีลวดเสริมความแข็งแรงของมันแข็งแรงแต่บางส่วนเขาเจ้าใส่ไม้ไผ่เป็นลาวเนาะครับเขาตีไม้ไผ่หมดจังซั่นก็ได้จังซั่นก็ได้ครับแต่อันนี้เฮาบ่มีไม้ไผ่เฮาต้องไปซื้อลวดแต่มันก็ต้องลงทุนตอนเฮ็ดห่านเนี่ยมันหมดหลายอยู่ครับแต่ลวดนี่ก็หมดประมาณ 4-5,000 แต่ลวดนี่เนี่ยทันได้รวมพวกตะไคร้พวกเสือกไนลอนอีกครับมาเฮ็ดห่านหมดหลายอันนี้คือต้นทุนแปลงนะครับต้นทุนแปลงต้นทุนแปลงของแม่พื้นที่อยู่หันหาไรแม่เฮ็ดห่านมันเนี่ยแม่นหมดเงิน 30,000 เกือบ 40,000 ห่านโล่งๆที่เห็นนี่บ่ครับนี่จังซี่นี่บ่แม่นมันซื้อไม้เนื้อที่หาไรน่ะมันหมดไม้700หลักเออ700หลักมื้อนี้เฮาซื้อเป็นหลักละ10บาทจังซี่หลักละ15บาทครับคูณไปได้แม่70หลักแม่นครับแต่ลวดนี่อีกก็มันเป็นโอ้ยลวดนี่หมดหมื่นกว่าบาทอยู่ตะลวดน่ะโอ้เฮามาใส่ตะไคร้นี่อีกอันนี้คือสําหรับ3ไร่ที่แม่ว่าบ่5ไร่พื้นที่5ไร่เออโดยประมาณเนาะครับก็ลองไปเฉลี่ยเอาเบิ่งเนาะจ้ะต้องมีต้นทุนแท้ๆนึงก็คือมีหลัก2ก็ลวดตะไคร้อีกแล้วเฮาต้องมาผ่า
ผักคุ้มแปลงอีกผ้าคุ้มแปลงผักคุ้มแปลงแล้วก็ใช้น้ำยศเท่าไหร่เมล็ดพันธุ์นี่ก็ประมาณพันหนึ่งนะเนาะเมล็ดพันธุ์นี่พันหาอยู่ดอกพันหาประมาณนี้เบ็ดเสร็จแล้วประมาณหาหมื่นเลยป่ะแม่หาอะไรเนี่ยครับได้ได้ได้สำหรับคนที่อยากปลูกแต่ว่าต้องมองสิว่าห่านหรือว่าค้างผักเนี่ยลงทุนเถื่อเดียวใช้ได้3ปีใช้ได้3ปีแต่ว่าผ่านี่อาจจะต้องซื้อรั้วกับเมล็ดพันธุ์ปีซื้อทุกรอบครับปลูกรอบใดซื้อรอบนั่นครับเมล็ดพันธุ์กับสายน้ำหยดก็ผักคุ้มแล้วก็มีเรื่องของการบำรุงการดูแลจ้ะปุ๋ยแล้วก็พวกฮอร์โมนบำรุงนะครับฮอร์โมนบำรุงวันนี้เว้าถึงรายจ่ายล่ะมาเว้าถึงรายได้แน่แม่วันนี้เอาราคาช่วงนี้เนาะครับราคาช่วงนี้มันสิได้อยู่ประมาณถุงเฮาน่ะถุงหาโลเฮาน่ะมันสิได้อยู่ประมาณ50 60ถุงต่อมื้อน่ะครับแต่ช่วงที่มันได้คักๆน่ะมันก็ได้มื้อละ80มื้อละ100ถุงมันก็ได้มันเป็นแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงบอกง่ายๆขึ้นมันประมาณ30ถึง50โลเฮาๆแม่นประมาณ30ถึง50โลครับต่อมื้อต่อวันแม่นบัดนี้เพิ่นขายยังไงก่อตอนนี้นะตอนนี้มันอยู่ที่70บาทต่อถุงมันครับต่อถุงออกจากสวนออกจากสวน70บาท70บาทเราแม่เอาไปส่งยังบาทกะแม่ไปส่งกะส่งอยู่100ครับเพราะว่าอันเฮาไปมีค่าตลาดค่าจ้างลูกน้องแกเฮาก็เลยต้องกินหลายค่าขนส่งค่าจัดการแม่นครับวันนี้มื้อนึงนี่สิได้ประมาณป้อตันป่ะมันเป็นถุงหน่อยเนาะขันถุงหน่อยมันก็ได้อยู่ได้ร้อยกว่าถุงอยู่ร้อยกว่าถุงจ้ะช่วงนี้มันได้ร้อยกว่าถุงอยู่ครับร้อยกว่าถุงถุงละ5โลถุงละ5โลกับประมาณ500กิโลแม่น500ครับตัวเฉลี่ย600โลประมาณนี้ช่วงนี้ประมาณนี้ช่วงนี้คือของมันบ่ทันได้หลายคือไถสวนบ่ทันออกหลายมันออกอยู่ช่วงนี้อยู่แค่จักสวน1 2 3 4 5สวนหาสวนครับมีสวนกับมันมี13สวน13สวนรวมประมาณจักเท่าใดนี่เนี่ยรวมพื้นที่ทั้งหมด13สวน13สวนนี่เฉลี่ยซะกันก็สิประมาณ40 50 30 50นี่แหละเนาะ40 50ไร่นี่แหละเนาะโอ้หลายครับแม่นข้างนอกคักๆนี่สิเพราะเป็นมื้อละตันได้มื้อละ200 300ถุง200 300ถุงกับมื้อละ1,000กว่าโล1,000หาครับแล้วแต่ตันกว่าคันออกกระคักกันเนาะคันโลเท่ากับ1ตันคันถุงใหญ่เฮากะตันกว่าคันถุงน้อยกะ3ตัน2ตันครับถุงละ70โลละ140 1ตันกะ14,000ต่อมื้อ14แม่นโอ้แต่ว่าอันนี้คือท่านเนี่ยหักค่าใช้จ่ายเด้อจะเพิ่งว่าได้หลายเด้อค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเฮามีหลายครับรายได้ส่วนตัวแม่ล่ะที่ได้ประมาณจักบาทต่อเดือนมันกัดเฉลี่ยบ่ได้แสนขึ้นแล้วไปหลักแสนกัดได้อยู่เพราะว่าเฮาก็มีหลายๆอย่างเนาะครับเฮาเป็นนายทุนเฮาก็ต้องได้หลายกว่าเพิ่นแหละเนาะเฮาเป็นคนลงทุนแม่เฮาลงทุนครับเรามานี่เฮาได้ขายทุกมื้อเฮาเอาทุกมื้อเฮาไปขายของทุกมื้อครับมันกัดได้ซุมื้อๆอย่างได้ของไปจัง200ถุงจังซี่เฮาคิดไปถุงละ30บาทเฮาก็เหลือได้ 6,000 พุ่นล่ะน่ะต่อมื้อน่ะช่วงนี้มันได้อยู่150มันก็ได้ประมาณ 3,000 4,000 หาค่าใช้จ่ายไปซะ 1,000 ครับเฮาก็เหลืออยู่มื้อละ 3,000 4,000 นี่ล่ะนี่เดือนนึงมัน30มื้อมันก็บวกคูณหารไปครับเป็นแสนได้อยู่ดอกได้อยู่กันพูดถึงว่าคันที่ไปเทียบใส่จังซั่นมันก็ได้อีหลีนั่นล่ะครับก็ได้หลายก็พุ่นก็มีบางปีพอเฮาได้นับเป็นปีแล้วนับเป็นเดือนแม่นับเป็นเดือนนับเป็นเดือนนับเป็นช่วงเดือนนี่ล่ะจังช่วงนี้ล่ะนี่ช่วงนี้เพราะว่าเพิ่นเจ็บอยู่นี่เพิ่นเริ่มเจ็บนี่เดือนนี้เนาะมันสิไปของแม่นี่มันสิได้ขายไปฮอดพุ่นประมาณสิ้นเดือนสิงหาจังสิได้หมดของแลนออกจากช่วงนั้นเฮาสิเริ่มปลูกใหม่ดิมาเนี่ยลงทุนใหม่ครับลงทุนใหม่เรามันก็สิไปขายในช่วงพฤศจิกาครับธันวามีฤดูการปลูกว่าห้ามปลูกเดือนนี้ห้ามปลูกเดือนนั้นบ่มีแล้วแต่ไผสะดวกแล้วแต่สะดวกแม่น
เห็ดสมมุติคนมันเห็ดหน้ากับเห็ดหน้าเหรอจังว่าปลูกก็ได้ก็ได้ครับจังมูแม่เนาะมันมีพื้นที่หลายสวนช่วงเดือนกันยาสวนนั่นแม่สิปลูกกะหล่ำอยู่เนื้อที่3ไร่ครับเราแม่ปลูกบวบงูนี่หาไร่ครับกับเห็ดใช้กันนั่นล่ะก็เวียนกันไปเวียนกันไปแต่ห้องแม่นี่ก็สิเน้นในเชิงของการเป็นแม่ทีมแม่ก็สิสวนนั้นเวียนอันนี้ก็สิเอาจากสวนนี้อันที่ว่าครับจังเนี่ยเพิ่นบ่ปลูกกะหล่ำเนาะกันยาเนาะเพิ่นก็ปลูกหมักสนิกกี้มั้ยอันหมักสก็อตมั้ยสก็อตสก็อตสก็อตครับนั่นล่ะเพิ่นสิปลูกคู่กันไปเก็บสก็อตแล้วเพิ่นก็มาเก็บไอ้นี่ก็เวียนๆกันไปเวียนกันไปเพิ่นสิเฮ็ดยุ่งชิดตลอดครับผมสุดท้ายแม่ว่าข้อดีของการปลูกอันนี้คือหยังแม่ว่าบ่ได้ฉีดพวกไอ้เคมีบ่ได้ฉีดยามั้ยกับอีตอนเฮาเก็บเนี่ยเฮาก็ใส่เวลาเร็วเนาะครับเฮาใส่เวลาเร็วเก็บแป๊บเดียวมันก็เสร็จแป๊บเดียวชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็แล้วเฮาก็สบายนึงครับตอนเฮาเก็บนี่มันพูดถึงว่าถ้าพื้นที่หม่องใดมันงามนี่คือมันได้อยู่ห่มมันเป็นภูมิมันเป็นภูมิก็สิห่มมื้อห่มมื้อมื้อเฮ็ดงานไต่ห่มเลยไต่ห่มเลยบ่ได้ตากแดดแล้วก็ได้เงินทุกมื้อ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 ครับถ้าท่านผู้ชมทางไกลต่างจังหวัดภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกอยากปลูกคือแม่นี่ควรจะต้องเตรียมตัวจังได๋แม่เตรียมอีหยังแน่เตรียมห่านนี่ล่ะคันแรกกับไม้ไผ่นี่ล่ะเพราะมันสิอยากหายากเข้ามาขุดขุมนี่ก็ยากเพราะว่ามันหลายมันบ่ล่ะครับมันหลายเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจเอิ้นว่าเวทใช้เวลาเฮ็ดน่ะเดือนกว่าล่ะเฮ็ดแต่ละหั่นละหั่นใช้เป็นเดือนครับตัวมันสิได้เนาะสุดท้ายก็สิเป็นเรื่องของการหาข้อมูลในการปลูกเนาะแม่จ้าปั้นสิอยากปลูกก็หาข้อมูลต้องมีความรู้มีกระบวนการมีรายละเอียดทางหลายแม่นก่อนสิมาลงหลุมก่อนสิมาลงหลุมนี่คือผู้เฮ็ดบ่ได้คือบ่ได้เฮ็ดได้คือดีครับผมที่นี่ก็เอามาลงเอามาปลูกนะครับเนาะจ้าถ้าท่านผู้ชมที่กําลังเบิ่งอยู่สินะครับแม่อยากมาขอความรู้แม่หรือว่ามาติดต่อสื่อนี่เนาะจ้าติดต่อได้ช่องทางใดครับแม่ติดต่อแม่ติอันแม่น้อยติดต่อมาเบอร์โทรแม่ก็ได้099 481 5191แม่น้อยแม่น้อยหรืออีกชื่อนึงก็คือแม่แม่เกศรครับจ้ะหรือมาได้ที่บ้านนี่ยังนี่มาที่บ้านกุดประดุกครับหมู่12ใต้ตำบลกุดประดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามสุดท้ายนะครับถ้าท่านผู้ชมที่กำลังมองหาอาชีพนะครับบวบงูหรือว่าหมากปองแต่งบ้านเฮานี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพที่น่าลองเฮ็ดเบิ่งนะครับเนาะเพราะว่าคือแม่ว่าล่ะครับแมลงบ่มักดูแลก็ง่ายบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ฉีดยาครับใส่ปุ๋ยอยู่ห่างบ่ได้ฉีดยานะครับสําหรับท่านผู้ชมที่อยากทดลองปลูกก็ลองติดต่อแม่น้อยนะครับขอมาเบิ่งหรือว่าสิขอมาได้ที่สวนบ้านของแม่ปลาดุกบ้านขุดปลาดุกนะครับเนาะสําหรับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับหวังว่าสิสร้างอาชีพให้ท่านผู้ชมได้นะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ทางรายการกับทีมงานก็ขอบคุณแม่น้อยนะครับสวัสดีครับ